ขณะนี้นะครับสถานการณ์บริเวณถนนหมายเลข304นะครับบริเวณทางเชื่อมถึงป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลานกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะผมรู้กันว่าจากการที่มีพายุดีเพรสชั่นนะฮะในช่วง2วันที่ผ่านมาแล้วก็มีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้วก็เมื่อคืนตรวจว่าเกิดน้ำนะฮะไหลบ่าจริงๆแล้วต่างจากเมื่อปี63นะฮะเมื่อปีนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากว่าขนาดนั้นนะมีพายุเข้ามาต่อเนื่องกันถึง4ลูกนะฮะแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นเรื่องของการที่ฝนตกปริมาณมากแต่เนื่องจากว่ามันมีลักษณะทางภูมิประเทศบางอย่างนะฮะที่ทำให้น้ำเนี่ยไม่สามารถไหลลงไปในลำคลองยางได้แล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยในพื้นที่เกษตรชุมชนแล้วก็น้ำในคลองยางซึ่งเป็นลำคลองที่ไหลรวมระหว่างลำพญาทางแล้วก็คลองวังมืดนะฮะลำพญาทางที่ไหลออกมาจากเขาใหญ่นะฮะจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คลองวังมืดไหลออกมาจากอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งมีต้นน้ำอยู่ทางอำเภอวังน้ำเขียวเนี่ยมารวมกันมันก็ทำให้มีน้ำมากพอน้ำมันเอ่อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็มาเจอลักษณะภูมิประเทศที่บอกเนี่ยว่ามันไม่สามารถน้ำเนี่ยไม่สามารถย้อนกลับเข้าตัวลำคลองยางได้นะมันก็วิ่งมาหาปากโพงนะฮะในตรงนี้เดี๋ยวทางอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยก็จะประสานกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อนำเรื่องนี้พูดคุยกับกรมทางหลวงนะครับเนื่องจากว่าเรามีการจัดทำเป็นรั้วไกด์เฟ้นนะซึ่งคิดว่าตัวรั้วไกด์เฟ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับแก้แล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้น้ำตรงนี้สามารถระบายลงได้ไวขึ้นนะแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นสาเหตุหลักนะฮะ